ตะลึงกับแฟชั่นฟอลโลในรอบ3ปีที่แม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตค่ะห่างหายจากแฟชั่นวีคกลับมาคราวนี้แม่ชมจัดเต็มอัปเดตเทรนด์แฟชั่นระดับโลกปารีสแฟชั่นวีค2023โดยภารกิจแรกนะคะนั่งฟอลโลดูโชกชามบาติสต้าวอลลี่นะคะแบรนด์แฟชั่นสัญชาติอิตาลีที่เรื่องชื่อด้านงานเย็บปักค่ะโดยแม่ชมนะคะก็ฟาดลุคไฮคลาสนะคะด้วยเซ็ตเจเวลรี่จากบูเกอรี่คอลเลคชั่นไฮเจเวลรี่เซอร์เพตตี้นะคะเครื่องประดับตัวแทนความรักลึกลับที่หรูหราที่สุดในโลกประกอบไปด้วยกำไรข้อมือค่ะต่างหูเซเปตตี้ตัวเรือนไวส์โกลฝังเพชรประดับมรกตนะคะเข้ากับชุดมินิเดทโปโลปักเลื่อมทั้งตัวนะคะโทนสีซินเวอร์จาก JW Anderson ของดีไซเนอร์หนุ่มมาแรงชาวไอริสเหนือนะคะโจนาธานแอนเดอร์สันแมทกับบูทยาวปักคริสตันนะคะจากแซงโลลองกระเป๋าทรงบักเก็ตจากลุยวิตตองนะคะแว่นกันแดดสีขาวจากโลเอเวต่อมานะคะกับชุดแฟชั่นสุดเท่สไตล์ล็อกแอนด์โลค่ะวินเทจที่สวมใส่ไปชมพรีเซนเตชันแบรนด์สควีร์ปาเลลี่นะคะแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสอันเก่าแก่เกือบ100ปีประเดิมลุคนี้นะคะด้วยเสื้อครอปปักคริสตัลลายดอกไม้นะคะแมทกับกางเกงยีนส์ทรงโอเวอร์ไซส์และรองเท้ากระเป๋าจากมิวมิวแบรนด์แฟชั่นสัญชาติอิตาเลียนนะคะเติมเต็มด้วยความหรูหราด้วยจิวเวลรี่บูเกอรี่นะคะคอลเลคชั่นไฮจิวเวลรี่สเปตตี้นะคะประกอบไปด้วยสร้อยคอกำไลข้อมือต่างหูตัวเรือนไวโกลฝังเพชรประดับมรกตรวมๆมูลค่านะคะก็เฉียด25ล้านบาทเลยทีเดียวก็ประกาศให้โลกรู้แม่กลับมาแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็มาถึงลุคที่2ค่ะของซุปตาสาวนะคะโดยแฟชั่นไอคอนตัวแม่ชมพู่อารยาค่ะจัดเต็มสวมชุดโททัศน์ลุคนะคะโอกุตูจากแบรนด์บาลองเซก้าค่ะชุดนี้นะคะนอกจากดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์แล้วชุดทั้งหมดนะคะราคาเกือบ3ล้านบาทเลยทีเดียวงานนี้ค่ะแม่ชมนะคะจับคู่ชุดโททัศน์ลุคนะคะโอกุตูสีดำสนิทเข้ากับชุดเครื่องเพชรนะคะไฮจิวเวลรี่รุ่นเซเปตตี้นะคะจากบูเกอรี่มาชมแฟชั่นโชว์ของบาลองเซก้าบอกเลยว่ามีแต่เท่กับเท่แถมยังสวยแพงจึ๊งมากแม่เรียกได้ว่าแฟชั่นนิสต้าแบบไม่ชมนะคะไม่เคยทำให้ผิดหวังสักนิดค่ะปรากฏตัวเมื่อไหร่นะคะปังมากแม่แบบชุดไม่อยู่แล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ